เห็นข่าวออกมานี่เขาบอกว่าทางทปอโชว์มิติใหม่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากเลยออกมาฮือฮามากจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่ไหมคะสำหรับเรื่องของการให้อิสระเด็กนักเรียนสามารถที่จะแต่งกายอิสระเข้ามาสอบได้ทำสีผมได้ทาสีเล็บได้เป็นเรื่องใหม่ไหมคะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการอนุญาตให้สามารถแต่งชุดสุภาพเข้าได้อยู่แล้วครับแล้วก็เล็บก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมาเปิดในปีนี้ครับคือเนื่องจากระยะหลังเนี่ยครับมีนักเรียนที่อะไรครับซิ่วครับเรียนปีหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วครับซึ่งปกติเด็กมหาลัยเนี่ยก็จะทำผมกันเป็นเรื่องปกตินะครับสีผมเป็นเรื่องปกตินั้นเวลาเขากลับมาสอบใหม่เนี่ยก็จะไม่ต้องทำสีกลับมาเป็นสีเดิมแล้วก็มาสอบครับก็ให้ความสะดวกกับกลุ่มนี้ก็เลยมีมติของคณะกรรมการเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองครับว่าอนุโลมให้สีผมได้ทุกสีครับอันนี้ก็แค่เพิ่มมาอีกประเด็นเดียวเท่านั้นเองครับค่ะอย่างเรื่องของเห็นบอกว่าในตามข่าวมีสามารถให้สวมใส่แว่นสายตาได้คอนแทคเลนส์เข้าสอบได้อันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนที่จะเข้าสอบครับแต่ว่าบางคนเนี่ยจะกังวลเช่นเวลาถ่ายรูปลงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอย่างเงี้ยครับจะต้องถอดแว่นหรือไม่ใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่อะไรแบบนี้ครับปีนี้ก็ไม่ได้จำกัดในเรื่องเหล่านี้ไปไม่มีเลยนะครับตัวชุดที่ใส่ในการถ่ายรูปเนี่ยก็ขอให้เป็นชุดสบายๆแล้วก็สามารถที่จะถ่ายด้วยกล้องมือถือไม่ต้องไปที่ร้านนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทรงผมก็ขอสีผมทรงผมในรูปเนี่ยขอให้เหมือนทรงผมสีผมตัวจริงหน้าก็ขอให้เหมือนตัวจริงนะครับเพราะว่าในวันที่จะมาสอบนะครับก็จะใช้รูปที่อยู่บนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเทียบกับบัตรประชาชนแล้วก็ตัวรูปตัวคนจริงครับว่าสามสิ่งนี้ตรงกันจึงเข้าห้องสอบได้ครับอ๋อเราก็ค่อนข้างผ่อนคลายเนาะนะใช่ไหมคะทางอาจารย์ใช่ครับก็แต่งสบายสบายครับค่ะคือในยุคนี้ครับเราให้เสรีภาพกับนักเรียนในเรื่องของการแต่งกายนะครับแต่ว่าเสรีภาพนั้นก็มีขอบเขตในที่ว่านี้ก็คือเรื่องของกาลเทศะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปสอบเนี่ยเราก็ควรใส่ชุดให้เหมาะสมกับการไปสอบตัวอย่างเช่นชุดที่เป็นชุดสุภาพนะครับกางเกงขายาวกระโปรงคลุมเข่ารองเท้าหุ้มส้นรองเท้าผ้าใบเสื้อโปโลแบบนี้ครับก็สามารถใส่ได้ถ้าเกิดจะใส่กางเกงขากุดแขนขาดหรืออะไรอะไรแบบนี้นะครับก็เราก็เสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับก็มีขอบเขตอยู่ประมาณนั้นแหละครับค่ะคือซึ่งที่ผ่านๆมาทุกๆปีจะไม่ได้มีการวางระบบแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันเลยกลายเป็นเรื่องใหม่ปีที่แล้วเนี่ยมีครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมากนักเพราะว่าเพิ่งเป็นปีแรกครับก็เลยหลายคนก็ยังอะไรครับใส่ชุดนักเรียนชุดนักศึกษามาสอบกันอยู่ครับเราก็พยายามบอกว่าการมาสอบในบริษัทก็เครียดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องใส่ชุดที่ตัวเองไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ครับหรือว่าหาชุดที่แบบใส่ไม่ค่อยได้เนี่ยมาใส่ก็อาจจะเป็นที่ลำบากของผู้เข้าสอบครับนั้นเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยสบายใจมากที่สุดรีแลกซ์มากที่สุดในการมาสอบครับงั้นแสดงว่าที่พาดหัวว่าชุดไพรเวทเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเป็นชุดไปเที่ยวใส่สีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรแบบนี้มาใส่ อย่างนี้ใช่ไหมคะชุดไพรเวทในที่นี้ก็หมายถึงชุดสุภาพนั่นแหละครับส่วนสีเนี่ยสีก็ไม่ได้บังคับนะครับอ๋อสีก็ไม่ได้บังคับด้วยสีไม่ได้บังคับนะครับไม่ต้องเป็นสีโทนขาวดำอะไรไม่เกี่ยวนะครับสีเนี่ยได้ทุกโทนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่เราไม่ให้ก็คือเช่นกระโปรงที่สั้นมากเสื้อเอวลอยกางเกงยีนมีรอยขาดอะไรแบบนี้ครับ อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นชุดที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับการละเทศะเอาอย่างนี้เก๋ถามต่ออย่างนี้กางเกงยีนก็แสดงว่าใส่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโปโลสีเขียวโปโลสีฟ้าอันนี้มาได้เลยครับแล้ววันสอบนี่คืออาจารย์ผู้คุมสอบจะตรวจเรื่องเครื่องแต่งกายไหมคะหรือว่าก็เป็นตรวจละคะอาจารย์ตรวจหรือว่าถ้าเรายังให้อิสระแล้วเราก็ไม่ต้องตรวจก็ได้ไหมคะคือตรวจสุขภาพนั่นแหละครับก็ความว่าก็คือหมายความว่าก็จะดูนิดหน่อยเท่านั้นเองครับจังหวะเข้าห้องเพราะว่าก็จะดูบัตรแล้วก็บัตรประจำตัวเข้าสอบแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายว่าไม่ได้มีสิ่งต้องห้ามในการเข้าสอบครับโอเคก็คือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเป็นการเรียกร้องของเด็กๆใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็ยังไงคะนะพวกเราเนี่ยแหละครับอ๋ออาจารย์ค่ะอันเองนะครับคิดแต่เราเองว่าปีนี้เราน่าจะมีกระบวนการในเรื่องของการแต่งกายเพราะคนถามเข้ามาเยอะครับในบล็อกของเราเนี่ยนักเรียนก็จะถามเข้ามาเช่นผมสีน้ำตาลได้ไหมผมสีน้ำตาลอ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะถามอย่างนี้อยู่เลยครับเอารูปตัวเองขึ้นมาโชว์ในอย่างเงี้ยครับเราก็เลยบอกคณะกรรมการไปว่าถ้าเกิดว่าจะมาเรื่องสีผมเรื่องไหนเนี่ยก็คงจะแบบทำให้การตรวจคนเข้าห้องก็จะลำบากมากขึ้นครับก็เลยว่าปีนี้ขอยกเรื่องนี้ไปเลยไหมนะครับเพราะในไหนก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักอยู่แล้วก็ถือว่าเปิดกว้างมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิสระเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์พูดแบบนี้ทีนี้อาจารย์ฟีดแบ็กที่กลับมาพอมีเรื่องของการแต่งกายนี้ออกไปคือต้องยอมรับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฟีดแบ็กกลับมาในมุมมองยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการตัดสินใจแต่ละครั้งก็จะมี2ฝ่ายอย่างที่อยู่แล้วล่ะครับเราก็อย่างที่อธิบายไปครับก็คือบางฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าทำไมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการใส่เครื่องแบบอะไรแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบเนี่ยไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วการเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเข้าหลังจากสอบผ่านเรียบร้อยได้รับผ่านการคัดเลือกแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนะครับแต่เนื่องจากการสอบเนี่ยเราเหมือนมาสอบในสถานที่สอบซึ่งเป็นสนามสอบที่เราจัดเอาไว้ให้นั้นในการที่มาที่สนามสอบนะครับก็ควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมหรือ environment เนี่ยให้เหมาะสมกับการที่เขาพร้อมในการที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดครับนั้นเราเลยคิดว่าเครื่องแบบก็อาจจะเป็นความมั่นใจของน้องอย่างหนึ่งในการมาที่สนามสอบไม่ต้องกังวลนะครับก็เลยคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเน้นในเรื่องของการละเทศะเป็นหลักครับอาจารย์แล้วตอนนี้คือเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครใช่ไหมคะเปิดให้เด็กลงทะเบียนใช่ไหมคะเราเปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง10พฤศจิกายนครับนั้นก็ยังเหลือเวลาประมาณ5วันนะครับแล้วเขาจะเริ่มสอบกันจริงๆนี่คือยังไงสอบจริงวันที่10 11 12แล้วก็17นะครับธันวาคมครับก็จะมี4วันนะครับในการสอบช่วงแรกครับคือปีนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ปีนี้การสอบแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกเนี่ยเราเรียกว่าการสอบความถนัดคือเป็นการสอบที่เน้นในเรื่องของความถนัดทั่วไปแล้วก็ความถนัดเชิงวิชาชีพที่เราเรียกว่าวิชา TCAT กับ TPAT นะครับเดิมที่ TCAT TPAT เนี่ยไปสอบพร้อมกันกับวิชาอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มวิชาสามัญครับก็คือกลุ่ม A level กลุ่มวิชาสามัญก็มีการเน้นเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักสูตรนะครับก็เป็น content based exam ซึ่งสอบหลังจากเรียนจบม.6 แล้วช่วงเดือนมีนาคมครับคนชอบจะบ่นว่าจัดสอบหลายวิชามากเลย20กว่าวิชาภายในเวลา2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกระจายการสอบเป็น2ช่วงครับช่วงแรกเดือนธันวาเนี่ยสอบความถนัดให้เสร็จไปก่อนเลยแล้วเก็บคะแนนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาตอนเรียนจบม.6 ค่อยมาสอบวิชาที่เป็นคอนเทนต์เบสอย่างเดียวนั้นบางคนก็สอบเก็บคะแนนช่วงนี้แล้วเอาไปสมัครถ้าเกิดเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ไม่ต้องมาสอบตัว A level อีกแล้วนะครับบางคนเนี่ยสอบทั้ง2 อย่างเลยแล้วก็ไปเข้ามหาลัยในรอบ admission ก็คือรอบที่3มาทำได้เช่นกันครับค่ะค่ะอาจารย์หลายรอบเหมือนกันนะคะว่าไอ้ตรงนี้แหละที่ว่ามันสำคัญกว่าเรื่องแต่งตัวอาจารย์ครับใช่ครับพอเด็กค่อนข้างที่จะต้องแบบใช่ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเผื่อบางทีนงก็คุยกับเพื่อนคนที่เป็นพ่อแม่บางท่านนะคะก็ตามไม่ค่อยทันอาจารย์ว่าระบบการเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้เป็นยังไงแล้วในขณะที่พ่อแม่บางท่านก็อยากจะสนับสนุนนะแต่ก็ไม่รู้จะเข้าไปตรงจุดไหนเนื่องจากว่ามันก็เปลี่ยนไปพอสมควรคือสมัยเราเนี่ยรอบเดียวผ่านก็คือผ่านตอนนี้มีกี่รอบมีกี่วิชาที่จะต้องสอบคะครับเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับระบบเอนทรานซ์สมัยก่อนถ้าเราพอจำได้เนี่ยเราสมัครเลือกสาขาวิชาที่เราต้องการเรียนเนี่ย6ลำดับแล้วก็จาก6ลำดับที่เราเลือกเนี่ยก็จะกำหนดออกมาว่าเราต้องสอบวิชาอะไรบ้างเราสมัครเสร็จจ่ายเงินค่าสมัครสอบเราก็ไปสอบสอบเสร็จเนี่ยเรายังไม่รู้คะแนนนะครับเราจะรู้แค่เฉพาะว่าเราติดลำดับไหนใน1ถึง6อันนี้ก็เป็นข้อเสียสำคัญเลยครับเพราะว่าผู้ที่จะสมัครเข้าเนี่ยครับไม่เห็นคะแนนตัวเองก่อนที่จะเลือกสาขาวิชาดังนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็จะเลือกยากเกินไปบางคนเลือกง่ายเกินไปก็ทำให้ไม่ติดมหาวิทยาลัยเลยพอไม่ติดมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยถ้าเลือกยากเกินไปใช่ไหมครับก็ไม่ติดมหาวิทยาลัยเลยก็จะต้องหลุดไปมหาวิทยาลัยเปิดเลยนะครับก็ไม่มีโอกาส second chance อะไรทั้งสิ้นละ
นั้นทุกคนเนี่ยจะถูกวัดด้วยวิธีเดียวกันหมดคือใช้การสอบนะครับการสอบข้อเขียนเท่านั้นนั่นก็เป็นข้อเสียสำคัญของระบบเอ็นทรานซ์ครับต่อมาเนี่ยเราพัฒนาเป็นระบบ TCAS ระบบ TCAS เนี่ยเปิดโอกาสกว้างให้เปิดรับนักศึกษาได้หลายรูปแบบนะครับในรูปแบบที่1เราเรียกว่ารูปแบบพอร์ตโฟลิโอคำว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไม่เน้นการใช้คะแนนสอบครับเน้นการใช้ประวัติกิจกรรมประวัติการแข่งขันวิชาการหรือประวัติการทำความดีอะไรต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะรวบรวมเป็นแฟ้มผลงานยื่นสมัครเข้ามหาลัยได้โดยตรงนั้นคนที่มีประวัติกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ครับตรงกับความต้องการของมหาลัยมีศักยภาพแสดงออกได้มีการออดิชั่นอะไรต่างๆสำเร็จนะครับก็สามารถเข้ามหาลัยได้โดยไม่ต้องสอบอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับเรียกว่าแบบพอร์ตโฟลิโอรับก่อนเลยรอบแรกนะครับรอบที่2ครับเป็นรอบโควต้าซึ่งเป็นรอบที่เน้นสำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยครับเช่นม.ขอนแก่นม.เชียงใหม่ม.สงขลาอย่างเงี้ยครับใครอยู่รอบๆก็สามารถเข้าเรียนมหาลัยได้ในใช้โควต้าพื้นที่นะครับหรือกลุ่มนักศึกษาพิการกลุ่มนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจนกลุ่มคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยต่างๆเหล่านี้ครับก็เข้าในรอบโควต้านะครับพอหมดรอบโควต้าแล้วก็จะมาสู่รอบที่3ครับรอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นรอบแอดมิชชั่นเนี่ยมีการปรับปรุงก็คือจริงๆมันก็คือเอนทรานซ์เนี่ยแหละครับแต่ที่ปรับปรุงไปลำดับแรกก็คือการที่ให้นักศึกษาเนี่ยรู้คะแนนก่อนที่จะเลือกสาขาตัวเองก็หมายความว่าเขาสอบทุกอย่างจนเสร็จหมดแล้วค่อยมายื่นคะแนนเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาที่ตัวเองต้องการนะครับรอบแอดมิชชั่นเนี่ยเน้นคะแนนสอบก็จริงแต่ว่ารายวิชาต่างๆครับถูกปรับลดออกไปเป็นอย่างมากถ้าเราดูสมัย 3-4 ปีที่แล้วเราอาจจะพบว่ามันมีรายวิชาเช่นโอเน็ต5วิชาเนี่ยยกเลิกทิ้งไปเลยนะครับใช้ในการสอบเข้าแล้วหรือว่ารายวิชาอย่างเช่นแพท1แพท2ที่เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ยกเลิกไปเลยเพราะมันซ้ำกับ A level คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับเราก็ลดรายวิชาที่ซ้ำซ้อนเนี่ยออกไปครับตอนนี้ก็เหลือรายวิชาไม่มากแล้วนะครับแล้วเราก็ขอร้องให้ทุกมหาลัยเนี่ยอย่าใช้วิชาเยอะในการสอบเข้าก็1สาขาเนี่ยขอไม่เกิน4วิชาก็พอนะครับเลือกที่สำคัญสำคัญนะครับก็ได้รับความร่วมมือเยอะนะครับส่วนรอบสุดท้ายครับเราเรียกว่ารอบเก็บตกก็คือเป็นรอบที่ direct admission สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีที่เรียนและที่ว่างในมหาลัยบางแห่งเนี่ยยังคงเหลืออยู่ก็สามารถไปสมัครตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยใช้คะแนนที่มีอยู่แล้วนะครับยื่นไปเลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้อันนั้นก็โดยรวมก็มี4รอบแบบนี้แหละครับเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถแตกต่างกันเข้าในรูปแบบที่ตัวเองถนัดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนม.6ก็ทุกคนก็คือต้องลงทะเบียนใช่ครับวันที่1ถึง My T-Cast My T-Cast ทั้งหมดทุกคนการลงทะเบียนการลงทะเบียนเนี่ยมี2แบบครับอันแรกเนี่ยลงทะเบียนเข้าไปเพื่อที่จะสมัครสอบนะครับในขณะเดียวกันแอคเคาท์เดียวกันที่ลงทะเบียนนะครับใช้ในการบริหารจัดการสิทธิ์คำว่าบริหารจัดการสิทธิ์เนี่ยแปลว่าบางทีเรายื่นพอร์ตไปหลายที่ใช่ไหมครับเราอาจจะติดพอร์ตที่มหาลัย A มหาลัย B มหาลัย C ดังนั้นแล้วเราต้องเข้าไปในระบบจัดการสิทธิ์เมื่อวันที่เขากำหนดคือวันใกล้ๆสิ้นรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะกำหนดว่าต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ว่าที่เธอติดหลายที่อ่ะเธอจะเลือกเรียนที่ไหนแน่เพราะนั้นก็จะเหลือแค่เพียงที่เดียวเท่านั้นที่เราจะเลือกยืนยันสิทธิ์ได้ว่าเราจะไปเรียนที่มหาลัย A นะ B กับ C เราไม่เอานะครับนั้น B กับ C ที่เขาไม่ได้เด็กในเด็กเข้าเรียนในรอบแรกเนี่ยเขาก็จะเอาที่นั่งที่เหลือนะครับไปใส่ในรอบที่2รอบที่3รอบที่4ต่อไปนะครับก็ไปรับเพิ่มได้ไม่กันที่กันและกันครับนี่คือการบริหารจัดการสิทธิ์ซึ่งพอมาถึงรอบ2ก็คล้ายๆกันเลยครับสมัครที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อเข้ามาว่าใครสอบผ่านบ้างนักเรียนเข้าไปฟังประกาศผลพอติดหลายๆที่ก็ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เหลือที่เดียวคนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการไปสมัครรอบต่อไปหมายความว่าถ้าผมได้ที่เรียนตั้งแต่รอบพอร์ตแล้วยืนยันสิทธิ์แล้วผมก็ไม่ต้องไปสมัครในรอบต่อไปเพราะว่าได้ที่เรียนแล้วครับนะครับนั้นมันก็จะเป็นระบบป้องกันเอาไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถถือเก้าอี้หรือว่าสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อมากกว่าสิทธิ์เวลาอาจารย์ทีนี้นิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตอาจารย์น้องเห็นเดี๋ยวนี้มีเด็กๆ เขาไปเรียนพิเศษพวก SAT อะไรพวกนี้หรือว่านี่คือคนละแนวกันใช่ไหมคะอาจารย์เข้ามหาลัยด้วยวิธีการต่างกันใช่ไหมคะครับ
จริงๆแล้วเวลาจะไปเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยครับบางมหาวิทยาลัยเช่นที่เป็น international program ก็รับผ่านรอบพอร์ตโฟลิโอก็มีนะครับก็จะขอใช้คะแนนมาตรฐานตัวอย่างเช่นคะแนน TOEFL คะแนน PUGET ค่ะหรือคะแนน SAT อย่างเงี้ยนะครับใช้ประกอบยื่นพร้อมพอร์ตโฟลิโอในการพิจารณาเพราะงั้นหลายๆคนก็ต้องไปติวคะแนน SAT คะแนน DMAT นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนมาใช้ในการยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอครับแต่ก็จะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอเป็นรอบพอร์ตใช่ครับถือว่าเป็นส่วนรอบพอร์ตค่ะทีนี้คุณสมบัติรอบพอร์ตเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเปิดอิสระเลยครับว่าจะใช้คะแนนอะไรจะใช้พอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์จะมีสัมภาษณ์จะมีออดิชั่นด้วยหรือไม่อันนี้เป็นรูปแบบอิสระที่แต่ละมหาลัยไปกำหนดกันเองค่ะค่ะอีกนิดนึงนะคะอย่างการสอบตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสอบได้ด้วยกระดาษแล้วก็หรือจะเลือกแบบสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะครับนี่ข่าวไวมากเลยนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มีการเปิดรูปแบบใหม่ของการสอบก็คือรูปแบบการสอบบนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นการสอบออนไลน์นะครับแต่เป็นการสอบที่นักเรียนมาที่ศูนย์สอบสนามสอบที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเวลาเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราไม่ได้เจอกระดาษคำถามกระดาษคำตอบนะครับเราเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตรงหน้าครับนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยพอใส่รหัสล็อกพินเข้าไปนะครับก็จะสามารถเริ่มทำการสอบได้ตัวข้อสอบเนี่ยเหมือนกับข้อสอบกระดาษทุกประการขณะเดียวกันเนี่ยสอบวันเวลาเดียวกันกับกระดาษด้วยนะครับแปลว่าก็สอบเหมือนกันนั่นเองตัวข้อสอบเองเนี่ยครับมีข้อดีสำคัญก็คือเราสามารถกดคำตอบเนี่ยบนหน้าจอตรงช่องคำตอบนั้นได้เลยหมายความว่าอ่านกอไก่ขอไข่ขอควายใช่ไหมครับกดขอควายมันก็ตอบขอควายเลยนะครับสามารถพลิกไปมาได้เหมือนข้อสอบปกติหมายความว่าทำข้อนี้ข้ามไปข้อต่อไปย้อนกลับมาทำข้อแรกใหม่อะไรแบบเนี้ยทำได้เหมือนข้อสอบปกติที่เป็นกระดาษสามารถไฮไลท์บนหน้าจอได้นะครับแล้วก็คือตัวเมาส์เนี่ยครับสามารถคลิกแล้วก็ไฮไลท์ได้มีกระดาษพดให้นะครับสามารถสินสอบก็ไปเขียนพดได้นะครับแล้วก็ข้อดีสำคัญของการสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็คือประกาศผลสอบเร็วมากครับ3วันหลังสอบเสร็จเนี่ยวิชาสุดท้ายนะครับก็จะประกาศผลเลยนะครับในขณะที่กระดาษเนี่ยต้องรอ3อาทิตย์นะครับผลที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญ2แบบนี้ราคาเดียวกันนะครับก็คือ140บาทต่อวิชานะครับไม่ว่าจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์หรือกระดาษก็ตามครับค่ะอย่างนี้น้องที่จะสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็จะรู้คะแนนตัวเองก่อนก็จะรู้คะแนนตัวเองเลยค่ะอาจารย์บางคนก็ใจร้อนนะครับก่อนปีใหม่เลยครับสอบวันที่12รู้วันที่15อย่างเงี้ยครับโอ้โหไม่ต้องลุ้นนานเร็วมากสามารถที่จะเลือกได้แล้วแต่ความถนัดของน้องๆเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเวลาค่อนข้างมีจำกัดนะคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะ